สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของเครื่องไม้เครื่องมือลงทุนออนไลน์แล้วนะครับสำหรับคนที่เปิดบัญชีเรียบร้อยใช่ไหมคุณแพทถ้าใครยังไม่เปิดเปิดก่อนเปิดก่อนหรือไปดูคลิปเนี่ยคลิปที่แล้วก่อนนะนะครับเรามีสอนเรื่องการเปิดบัญชีอยู่นะครับหรือใครสนใจเปิดบัญชีก็ไปที่ www.buolong.co.th เปิดบัญชีออนไลน์สะดวกง่ายมากเลยนะครับเปิดเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเข้ามาใช้เครื่องไม้เครื่องมือละเราจะสอนอันที่คนใช้มากที่สุดไหมคุณเนทใช่นะครับเราท่านผู้หลวงมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนะเยอะมากเยอะมากนะครับสำหรับมือใหม่นะผมแนะนำว่าให้เข้าแอป Web Connect ก่อนนะครับไปเรียนรู้ก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะคุยกันหลักๆเลยก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าสตรีมมิ่งผมว่าหลายคนต้องเคยได้ยินว่าเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อมันสตรีมมิ่งถูกไหมเพราะว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะซื้อจะขายหุ้นเนี่ยเราก็ใช้สตรีมมิ่งแอปสตรีมมิ่งเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าท่านผู้หลวงนะแล้วคุณบอกว่าเอ้ยแอปสตรีมมิ่งมันเป็นการซื้อแบบเบสิกฉันอยากซื้อแบบแอดวานซ์นะครับเราจะมีแอปที่ชื่อว่าเทรดมาสเตอร์ให้อีกแต่เงื่อนไขใช้ประจำใช่ไหมคุณพัทใช้ประจำครับแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับต้องมีพอร์ต 500,000 บาทขึ้นไปครับเพิ่งจะใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่สำหรับเอาทุกคนวันนี้เราคุยกันก็น่าจะเป็นสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งง่ายหน่อยสำหรับเบสิกเริ่มต้นใหม่ใช่นะครับสมมติคุณเข้ามาในเว็บของบัวหลวงแล้วเจอหน้านี้เลยถูกไหมก็คุณได้ยูสเนมกับพาสเวิร์ดล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ทางด้านบนนี่ทั้งหมดเลยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่คนใช้กันหลักๆนะครับลูกค้าเราคืออันนึงที่ต้องมีเนี่ยหลายคนไม่รู้ก็คือว่าคุณต้องมีตัว PIN number ด้วยนะคุณได้ user คุณได้ password เนี่ยคุณต้องมาตั้ง PIN number ครั้งแรกเขาจะตั้งให้บังคับให้คุณตั้งนะครับเป็นเลขชุดหนึ่งการตั้งค่า6ตัวใช่ไหมตัวเป็นตัวเลข6ตัวครับเอาไว้ทำธุรกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาปุ๊บนะครับอันดับแรกที่คุณจะเห็นเลยนี่ก็คือตัวเลข1เนี่ยมีสตรีมมิ่งอยู่เห็นไหมคุณแพทนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออื่นนะลองคลิกเล่นดูได้เรามาโฟกัสเรื่องสตรีมมิ่งกันเลยไหมคุณเนทใช่นะครับแล้วก็ข้อ2ก่อนไปนะครับก็มีข้อ2เนี่ยเราก็จะแบ่งเครื่องไม้เครื่องมือออกมาเป็นกรุ๊ปๆให้นะครับไปลองเรียนดูนะครับก็ศึกษาข้อมูลเทรดแล้วก็โพสเทรดนะครับมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับแล้วก็มีส่วนที่3ก็คือสรุปสำคัญอย่างเช่นรีเสิร์ชให้คุณอ่านนะครับแล้วก็ข้อ4อันนี้เป็นแอปพลิเคชันใหม่นะครับใครอยากเขาเรียกว่าเรียนรู้เรื่องการลงทุนรับข่าวสารการลงทุนกดไปที่ Well Connect หรือโหลดผ่าน Apple Store Play Store ได้เลยนะครับไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักลงทุนนะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็1 2 3 4ไปลองเล่นดูเนาะนะครับแต่เราก็คงวิ่งไปที่สตรีมมิ่งเลยคุณแพทมันดียังไงสตรีมมิ่งมันต้องใช้ในการซื้อขายหุ้นนะครับก็ใช้ซื้อในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าบนมือถือก็ได้เนาะใช่ครับก็บน PC ก็ล็อกอินผ่านเว็บไซต์ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับหรือใครไปโหลดเขาเรียกว่าผ่าน Apple Store Play Store นะครับโหลดแอปสตรีมมิ่งมานะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายหุ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกราฟให้ใช้งานด้วยครับคุณพัทใช่ครับนะครับก็บนสตรีมมิ่งนี่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบแหละนะครับก็ล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับอยากแล้วผมว่าหลายๆคนเนี่ยมันต้องลองนี้ดีกว่าต้องลองถ้าใครไม่เคยลองมันก็ยังฟังแล้วก็ยังงงอยู่ใช่ถูกไหมครับเพราะนั้นคุณแพทสรุปให้หน่อยอยากลองซื้อขายหุ้นแล้วเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเอาอย่างแรกเนี่ยจะซื้อหุ้นคุณเน็ตต้องมีตังก่อนฝากเงินเข้าไปก่อนหลายๆคนบอกว่าไม่มีตังซื้อหุ้นได้ไหมไม่ได้ต้องฝากเงินเข้าไปก่อนนะครับเพราะนั้นฝากเงินเนี่ยก็จะมี2ช่องทางนะครับสำหรับใครที่เปิดบัญชีแล้วสมัครเขาเรียกว่าหักบัญชีอัตโนมัติหรือ EATS เนี่ยนะครับก็สามารถไปหักบัญชีธนาคารที่คุณผูกไว้ได้กับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่นๆนะครับล็อกอินในเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าหักเงินเข้ามาได้เลยเงินจะฝากแบบเรียลไทม์ให้นะครับหรือใครใช้เขาเรียกว่าบริการบิลเพย์เมนต์นะครับจ่ายบิลเนี่ยนะครับผ่านธนาคารกรุงเทพแอปของธนาคารกรุงเทพนะครับแอปกสิกรแอป SCB นะครับฝากเงินปุ๊บก็จะเป็นเรียลไทม์เหมือนกันนะครับเวลาคุณเปิดบัญชีปุ๊บคุณจะมีเขาเรียกว่าเลขที่บัญชีหุ้นอยู่นะครับเวลาคุณไปบิลเพย์เมนต์เนี่ยก็ใช้เลขที่บัญชีหุ้นตัวนั้นแหละกับบัตรประชาชนนะครับใส่เข้าไปเลข1เลข2ฝากเงินเข้าเขาเรียกว่าในแอปสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่2ต้องเลือกแล้วว่าจะซื้อหุ้นอะไรตัวแรกครับใช้เงินเยอะไหมคุณแพทซื้อหุ้นตัวแรกคือจริงสามารถซื้อ ETF ที่เราแนะนำเนาะเช่น BZ100 อย่างเงี้ยก็คือใช้เงินขั้นต่ำ 1,000 บาท 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทนะครับหรือใครบอกว่าเอ้ยอยากแบบน้อยกว่านั้นได้ไหมอยากลองน้อยกว่า100บาทก็ได้นะอยากลองระบบหน่อยอย่างหน้าจอเนี่ยตัวนี้ซื้อได้30กว่าบาทใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตราสารอีกชนิดนึงที่เราเรียกว่า DR นะครับเป็นตราสารสิทธิ์ที่ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็คือ ETF นั่นเองแต่อยู่ในประเทศเวียดนามครับถ้าใครไปเปิดบัญชีที่ประเทศเวียดนามคุณจะเห็นเนี่ยมี E1 เนี่ยเป็น ETF ของเขานะครับเป็นหุ้น30ตัวของประเทศเวียดนาม
ะครับแต่ข้อดีของ DR เนี่ยคุณซื้อ1หุ้นได้ไม่ต้องซื้อปกติถ้าซื้อหุ้นปกติมันต้องซื้อ100หุ้นซื้อ100หุ้นแต่อันนี้ซื้อ1หุ้นก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อ DR ตัวนี้อย่าง E1 เนี่ยใช้เงินแค่36.75 บาทโอ้โหเป็นคนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับใช้เงินยังไม่ถึง100บาทซื้อตัวแรกลองดูไงนะครับว่าซื้อมันเป็นยังไงได้ความรู้สึกของการซื้อตัวแรกนะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยก็สามารถไปตรวจสอบเขาเรียกว่าข้อมูลของหุ้นที่คุณมีในพอร์ตโฟลิโอได้ดูพอร์ตเราเองคลิกไปดูที่พอร์ตนะก็จะมีปุ่มพอร์ตให้นะครับหรือสุดท้ายนะครับอยากซื้อหุ้นแล้วอยากรู้ว่าฉันเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยคุณแพทมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเสริมซึ่งของเราโดดเด่นเนาะเรียกว่า eye tracker นะครับมันก็จะ track ให้เลยว่าเราซื้อขายหุ้นเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่กี่ครั้งคือเหมือนเป็นคนจดให้เราเลยแหละแล้วก็สรุปมาด้วยว่าคุณเล่นเป็นยังไงตั้งแต่อดีตนะอะไรมาฝีมือคุณใช้ได้ไหมเล่นอย่างนี้มีอนาคตไหมเราสรุปให้ใช่นะครับเพราะนั้นก็เป็น4ขั้นตอนง่ายๆสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับมาลองทำกันนะครับผ่านแอปพลิเคชันของพวกเรานะครับอันดับแรกเลยอยากฝากเงินนะครับถ้าเกิดใครมี EATS อยู่แล้วนะครับเวลาคุณล็อกอินสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีโลโก้ดอกบัวเล็กๆอยู่ทางด้านล่างนะกดตรงโลโก้โลโก้นะคำว่า BOS นะครับแล้วก็กดฝากนะครับกดฝากปุ๊บถ้าเกิดคุณผูกไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ผูกบัญชีธนาคารกับตัวบัญชีหลักทรัพย์เราเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดฝากปุ๊บมันจะไปหักบัญชีธนาคารมาใส่แอปสตรีมมิ่งให้คุณเองอัตโนมัตินะครับขั้นต่ำ 3,000 บาทนะครับเรียลไทม์เลย wow. อย่างวันนี้หุ้นลงหนักๆเนี่ยผมว่าคุณต้องมีตัว EATS ไว้อยากซื้อวันนี้เงินเข้าทันทีเงินเข้าทันทีรวดเร็วนะครับแต่ในส่วนของ Bill Payment เนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นคนละวิธีการการคุณต้องไปเปิดแอป Mobile Banking ของอย่างธนาคารกรุงเทพนะครับก็ต้องเปิดแอปตัวนั้นนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูจ่ายบิลนะครับซึ่งจะมีทั้งกรุงเทพกสิกรแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับใส่เลข1นะครับเลขที่บัญชีธนาคาร reference แรก reference แรกมันต้องมี2 reference ถูกมั้ยครับนะครับเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ของคุณนะครับแล้วก็เลข2ก็จะเป็นบัตรประชาชนอย่างเงี้ยนะครับใช้2อันใช้2อันนะครับอันนี้ก็จะฝากเรียลไทม์ให้ทันทีเหมือนกันนะครับใครมีวิธีการสแกนวิธีการฝากเงินเพิ่มเติมลองอ่านเพิ่มเติมถ้าใครยังอยากจะรู้เพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับการทำฝากเงินใช่ครับก็เตรียมไว้นะนะครับเพราะว่าผมว่าเตรียมไว้ทั้งสองช่องทางอ่ะดีที่สุดเพราะเวลาตลาดหุ้นลงหนักๆแล้วคุณอยากซื้อเนี่ยคุณจะได้ฝากแบบได้หลายช่องทางนะครับหรืออยากเริ่มซื้อแล้วคุณแพทอันดับแรกเลยเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ก่อนซื้อฝากเงินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือคำว่า line available กับ cash balance นะครับบางคนบอกว่า2อันนี้เป็นศูนย์เลยคุณแพทซื้อหุ้นได้ไหมไม่ได้ คือมือใหม่จะงงว่าตกลงดูตรงไหนใช่ให้ดูตรงคำว่า line available เนาะใช่ครับเพราะบางทีเวลาเราซื้อขายหุ้นเนี่ยบางทีไปดูตรงแคชเนี่ยบางทีตอนกันนี้ยังซื้อไปเงินมันยังไม่ได้เข้าเนี่ยมันเราจะไม่เห็นตรงแคชบาลานซ์ถูกไหมดังนั้นเราดูที่ไลน์ว่าไลน์จะบอกว่าเราซื้อได้เท่าไหร่ถูกต้องกี่บาทจะซื้อจะขายดูไลน์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลาคุณตั้งออเดอร์เขาเรียกว่าตั้งซื้อไว้แต่ยังไม่แมทเนี่ยไลน์เนี่ยมันลดลงไปแล้วคุณอยากตั้งออเดอร์สองก็คืออำนาจที่ซื้อที่แท้จริงของคุณนั่นเองซื้อได้จริงๆเท่าไหร่ซื้อได้จริงๆเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูที่ช่องแคปบาลานซ์แคปบาลานซ์เนี่ยความหมายของมันก็คือเงินสดที่คุณมีกับทรัพย์บัวหลวงปัจจุบันเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับซึ่งมันอาจจะมีเขาเรียกว่ายอดที่ยังพันกันในการเงินรับเงินจ่ายเนี่ยในอีก2วันข้างหน้าไม่เหมือนกันนะครับหรือง่ายๆถ้าเกิดคุณอยากถอนเงินวันนี้คุณไม่มีการซื้อขายเลยนะคุณดูที่ช่องแคชบาลานซ์เป็นหลักก็จะเป็นเงินที่คุณถอนได้นั่นเองคือจะถอนให้ดูตรงแคชบาลานซ์นะแต่ถ้าเกิดจะซื้อขายให้ดูว่าแคชอะเวลเลเบิลมีเท่าไหร่ใช่ไลน์อะเวลเลเบิลเป็นเท่าไหร่ไลน์อะเวลเลเบิลนะครับเพราะนั่นคือ2ช่องนี้ไว้นะครับถ้าเกิดเป็นศูนย์ทั้งคู่ไม่มีอะไรเลยยังซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอยากซื้อแล้วนะครับก็มาดูกันเลยคุณแพทอันดับแรกเลยก็ต้องหาซิมโบลก่อนชื่อย่อของหุ้นที่ต้องการครับนะครับหายากไหมคุณแพทเซิร์ช Google ได้ เราก็บอกหุ้นอยากรู้หุ้นอะไรเช่นหุ้นธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยมันก็จะมีเราได้ตัวย่อสัญลักษณ์ได้มาเซิร์ชมาจาก Google อาจจะ BBL มานะครับอยากซื้อ BTS ก็ชื่อเขาก็ตรงตัวเลยนะ BTS ใส่เข้าไปนะครับก็อันนี้เป็นชื่อย่อนะครับก็ไปเซิร์ชหาเอาอยากซื้อ ETF ตัวไหนก็เซิร์ชเอาชื่อย่อมาใส่นะครับใส่จำนวนวอลลุ่มนะครับในการซื้อขายเนี่ยโดยปกติอย่างเมื่อกี้ที่คุณแพทพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดล็อตต้องซื้อทีละ100หุ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากซื้อหุ้นแบงก์กรุงเทพ1หุ้นได้ไหมจริงๆมันต้องไปอีกหน้านึงเนาะเขาเรียกเป็นตัวออดล็อตเป็นการซื้อแบบออดล็อตนะครับเพราะนั้นกระดานที่คุณเห็นเนี่ยจะไม่ใช่แล้วนะครับมันจะต้องไปซื้ออีกกระดานนึงเราเรียกว่าออดล็อตนะครับแต่ถ้าเกิดโดยปกติทุกคนต้องซื้อ100หุ้น100หุ้นนะครับแล้วถ้าเกิดจะคูณขึ้นไปนะครับก็เป็น200หุ้น300หุ้น400หุ้นอย่างนี้ครับคูณเข้าไปทวีคูณเข้าไปนะครับเวลากดก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับใส่ราคาคุณแพท
ครับอยากซื้อที่ราคาไหนใส่ราคาไหนดีเราก็ไปดูว่ามีคนออฟเฟอร์ให้เท่าไหร่อ่าถ้าอยากได้ทันทีเนี่ยเราก็ต้องจ่ายราคาที่คนออฟเฟอร์มาซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือ137บาทนะ50สตางค์นะครับ150 50ตังค์จะได้ทันทีได้เลยได้หุ้นเลยเป็นเจ้าของแบงก์กรุงเทพ100หุ้นทันทีแต่ถ้าเกิดคุณบอกอยากจะต่อรองคุณไปใส่136เนี่ยมันก็ต้องไปรอถูกไหมมันก็จะรอใช่เพิ่งมีคนบิดคนได้100คนที่บิด137 136.5 อะไรเขาก็ได้ก่อนเราถูกต้องนะครับนะครับเพราะนั้นหลักการคืออยากได้เลยเนี่ยดูฝั่งออฟเฟอร์ไว้แต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากตั้งรอนะเกี่ยงราคานิดนึงขอรอก็จะดูฝั่งบิดครับส่วนใหญ่ผมก็ซื้อตรงออฟเฟอร์เลยนะคงแพ้นี่ใจอ้าวก็ไม่คือเราอยากได้ราคาที่ได้ที่ต้องการเลยสมมติว่าอยากได้วันนี้มันก็ง่ายสุดก็ซื้อตรงที่เขาออฟเฟอร์มาให้ใช่ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับข้อดีของการเขาเรียกว่าความปลอดภัย2ชั้นนะครับก็คือมียูสเนมกับพาสเวิร์ดแล้วไม่เพียงพอคุณจะทำธุรกรรมต้องมีตัวเลข6หลักเรียกว่าพินเสมอนะครับเพราะนั้นจำไว้ให้แม่นนะครับแล้วก็อย่าไปบอกใครนะบางคนบางทีเราลืมนะเขาเห็นพาสเวิร์ดเราเอาเข้าได้แต่เขายังทำธุรกรรมไม่ได้เพราะว่าพินตัวนี้มันอยู่ที่เรานะครับนั้นก็กดข้อมูลนะครับใส่ชื่อ1234จนถึงพินกด buy ได้เลยครับเป็นเจ้าของหุ้นได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากขายก็กดข้างบนนะแถบด้านบนที่มีคำว่าเซลล์กดเซลล์นะครับแต่เซลล์เนี่ยฉันไม่มีหุ้นเซลล์ได้ไหมคุณแพทไม่ได้พอกดเซลล์ปั๊บเนี่ยคุณต้องไปดูตรง import ถูกไหมว่าในพอร์ตคุณเนี่ยมีหุ้นอยู่กี่หุ้นถ้าหุ้นนี้คุณไม่มีคุณขายไม่ได้ใช่นะครับนะครับเพราะนั้นไม่สามารถทำได้นะต้องมีหุ้นในพอร์ตก่อนถึงจะขายได้ครับนะครับก็อันนี้เป็นหลักการของการซื้อขายหุ้นแบบง่ายๆบนสตรีมมิ่งนะครับอ่ะถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับโดยปกติที่คุณตั้งซื้อขายด้วยราคาเมื่อกี้เราเรียกว่าการส่งคำสั่งซื้อขายแบบลิมิตระบุราคามือใหม่ผมแนะนำว่าใช้อันนี้อันเดียว wow. นะครับแล้วโดย default ทุกอย่างเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้มากขึ้นนะครับบางทีฟังคุณแพทพูดเฮ้ยซื้อ ATO เลยซื้อ ATC เลยมันคืออะไรนะครับก็คือในช่วงที่ก่อนเปิดตลาดเอา 9:30 จนถึง 10:00 ใช่ไหมครับนะครับอยากซื้อทุกราคาที่จะเปิดวันนี้ต้องซื้อนะครับเราเรียกว่า ATO ซื้อทุกราคาณเวลาเปิดแต่คุณอย่าลืมว่ามันมีความเสี่ยงนะคุณจะได้ทุกราคาจริงๆราคาไหนคุณก็รับหมดนะนั่นคือความหมายมันนะครับหรืออยากซื้อทุกราคาที่ราคาปิดเราจะเรียก ATC นะครับ at the close นะครับหรือในช่วงเปิดตลาดนะครับอยากได้ราคาตลาดนะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกอย่างเช่น MP market price MP MPL MP MKT นะครับก็อันนี้จะเป็นคำสั่งแบบเขาเรียกว่า market price นะครับอันนี้ก็ใครที่มีความรู้มากขึ้นค่อยๆศึกษาไปนะครับก็แต่ก็จะมีความเสี่ยงว่าคุณต้องรับคำสั่งทุกราคาครับนะครับแนะนำมือใหม่ใช้ลิมิตดีที่สุดนะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ข้อมูลเนี่ยเวลาคุณกดออเดอร์นะครับไปแล้วนะครับมันก็จะวิ่งไปที่หน้าพอร์ตโฟลิโอนะครับก็จะมีเมนูพอร์ตโฟลิโอกับเมนูชื่อว่าออเดอร์ทางด้านบนนะครับคุณแพทเวลาซื้อเสร็จปุ๊บบางคนบอกว่าทำไมฉันไม่ได้หุ้นเพราะบางทีเราจะไปตั้งราคาที่ไม่เขาไม่ได้ออฟเฟอร์ใช่อาจจะตั้งอยู่ฝั่งบิดใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นสเตตัสมันจะขึ้นว่ารอคิวอิงรอก่อนSX นะครับหรือคิวอิงมันจะรอก่อนเข้าคิวอยู่นะครับยังไม่ได้หุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะได้หุ้นต้องใช้มันจะได้สเตตัสไหนคุณแพทคือถ้าเมื่อกี้ซื้อที่เขาออฟเฟอร์มาเลยเนี่ยถ้ากดราคานั้นนะส่วนใหญ่ได้ที่ M เลย Match ทันทีแมททันทีได้หุ้นเลยได้หุ้นเลยเข้าพอร์ตเลยเป็นเจ้าของบริษัทนั้นเลยนะครับนี่ก็คือต้องที่คุณต้องดูก็คือตรงสเตตัสนั่นเองนะครับคิวอิงคือรอก่อนนะครับ M ก็คือแมทได้หุ้นละนะครับ CX นะครับพวก cancel reject expire พวกนี้ก็คือไม่ได้หุ้นแน่นอนนะครับโดน cancel ทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากยกเลิกก็จะมีปุ่ม cancel ให้ครับนะครับก็คือยกเลิกคำสั่งนี้ไม่เอาละคือถ้าเราเปลี่ยนใจใช่แล้วเรายังไม่ได้แมทนะแต่ถ้าแมทเรายกเลิกไม่ได้เรายกเลิกไม่ได้นะครับก็จะเป็นอีกปุ่มนึงนะครับที่คุณกดทางด้านนี้ทางด้านซ้ายนะครับง่ายๆนะครับซื้อหุ้นเสร็จเรียบร้อยหุ้นเข้าพอร์ตแล้วคุณก็จะเห็นกำไรขาดทุนอยู่ในพอร์ตนะครับแต่อย่าลืมว่าบนระบบสตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นระบบบัญชีแบบเขาเรียกว่า FIFO นะครับคุณซื้อมา100หุ้นครั้งที่1 100หุ้นครั้งที่2 100หุ้นครั้งที่3อันเนี้ยมัน3อันมันจะถูกมาเป็นเฉลี่ยต้นทุนนะครับด้วยราคาที่แตกต่างกันนะครับแต่เวลาคุณขาย100หุ้นออกไปก่อนเนี่ยมันจะตัดล็อตแรกออกไปเอา2ล็อตที่เหลือเนี่ยมาเฉลี่ยกันนะครับอันนี้เราเป็นหลักการทำบัญชีแล้วกันเรียกว่า FIFO มันไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงนะครับเราก็เลยต้องงอบอีกบริการนึงขึ้นมาเราเรียกว่าบุหลวง iTracker คุณแพทมันดียังไงบุหลวง iTracker เหมือนมันมีคนจดให้ว่าซื้อหุ้นนี้กี่หุ้นราคาเท่าไหร่ผมใช้ตลอดนะคุณเน็ตครับเข้าไปดูว่าบางทีเราก็ลืมไงว่าบางทีหุ้นตัวนึงเราซื้อหลายครั้ง
แล้วเราลืมไปว่าต้นทุนเราเท่าไหร่ไอแอปตัวเนี้ยมันจดให้ทุกครั้งเลย wow. ใช่รวมทั้งที่มันเด็ดกว่านั้นอีกคือมันสรุปให้ด้วยว่า win loss analysis ก็คือว่าเราเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อมีโอกาสได้กี่ครั้งเสียกี่ครั้งเวลาเฉลี่ยเวลาได้ทีกี่เปอร์เซ็นต์เสียทีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ผมว่ามันช่วยให้เราทำการเทรดเนี่ยได้วิเคราะห์ตัวเองได้ดีขึ้นแล้วได้เทรดได้เก่งขึ้นใช่นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพวกเราเรียกงั้นง่ายๆว่าสมุดพกแล้วกันเวลาไปโรงเรียนก็จะมีสมุดพกใช่ไหมรีพอร์ตมาไปเรียนแล้วเป็นยังไงลงทุนแล้วเป็นยังไงเราก็สร้างสมุดพกการลงทุนขึ้นมาให้ทุกท่านนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเวลาคุณวัดผลเนี่ยเปรียบเทียบกับเซตเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกับเซตคุณลงทุนเองแล้วคุณเก่งกว่าตลาดหุ้นหรือเปล่าถ้าคุณไม่เก่งกว่าตลาดหุ้นซื้อ ETF ง่ายกว่าถ้าเราแพ้เซตเนี่ยจริงๆพิจารณา ETF ซื้อ ETF ง่ายกว่านะครับคือฉันลงทุนเองไม่ประสบความสำเร็จเลยซื้อเซตเลยง่ายกว่านะครับนี่คืออย่างที่1 นะครับผู้จัดการกองทุนทั้งหมดโดนวัดผลแบบนี้นะครับเราก็ต้องวัดผลแบบเดียวกันนะครับอันดับที่2ที่คุณแพทพูดถึงเขาเรียกว่าพฤติกรรมจะประสบความสำเร็จในการลงทุนหรือเปล่านะแต่กับคุณแพทเนี่ยน่าจะเจอคนถามเยอะทำไมผมลงทุนแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จคือจริงดูหน้านี้ที่คุณเนทชี้เนี่ยมันรู้เลยนะว่าคนนี้เป็นยังไงสมมติเราดูเกณฑ์เคสเนี่ยซื้อมาซื้อหุ้นนะครับ133ครั้งกำไร91ครั้งขาดทุน42ครั้งเนี่ยแล้วเขาวิเคราะห์เลย winning chance ก็แปลว่า 64% 60กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหม 68% แปลว่าซื้อถูก6ตัวผิด4ตัวใน10ครั้งใน10ถูก6ผิด4เก่งนะใช้ได้ถูกต้องนี่เก่งเรื่องหุ้นเก่งนะครับแต่ตรงนี้อาจจะเรื่องของเนี่ยเวลากำไรเนี่ยอาจจะเอากำไรเร็วไปหน่อยใช่ 9% เนี่ยขายแล้ว average นะครับใน6ครั้งเนี่ยนะครับหรือใน91ครั้งเนี่ยกำไร 9% ขายละแต่หุ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยเห็นไหมว่าเวลาขาดทุนเนี่ยเขายอมขาดทุนทั้ง 11% แปลว่าขายช้าไปนิดนึงแล้วคือเวลาขาดทุนเนี่ยยอมถือหุ้นแบบทนนะลึกไปหน่อยทนลึกไปหน่อยใช่นะครับเอากำไรเอาอะไรน้อยไปนิดนะครับอันนี้เราก็จะดูแล้วเราปรับปรุงตัวเองได้ใช่นะครับเรโชดีๆนะครับอันนี้ยังเป็นใกล้ๆ1ต่อ1นะนะครับแต่เรโชดีๆเนี่ยเอเวอเรจเกณฑ์คุณต้องอยู่สักประมาณถ้าเกิดคุณจะเอา 30% ขาดทุนคุณต้องอยู่ประมาณ10ผมว่าอย่างน้อยก็3เท่าเนาะ3เท่านะครับเวลาเกณฑ์เนี่ยต้องกำไรสัก3นะครับขาดทุนเอา1นะครับเป็นอย่างเงี้ยคุณจะเขาเรียกว่าพฤติกรรมจะดีขึ้นใช่แต่อย่างนี้ยังบอกได้ว่าพฤติกรรมอันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อให้คุณเลือกหุ้นเก่งหมดเลยแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอวัดค่าออกมามันก็ยังกำไรอยู่แหละเห็นไหมแต่เขาเรียกว่าค่าแต่จริงถ้าคุณดูดีๆคุณสามารถกำไรมากกว่านี้กำไรมากกว่านี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เดาพฤติกรรมเลยนะเวลาขาดทุนนี่ถือ74วันแสดงว่าเวลาขาดทุนนี่ถือทนขาดทุนเนี่ยทนขาดทุนกำไรนี่เอาเร็วกำไรนี่17วันขายละนะครับอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงนะครับในการเล่น profit run ให้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นสุดท้ายนะครับอยากรู้ว่าฉันซื้อหุ้นไปกี่ครั้งนะครับ133ครั้งใช่ไหมซื้อมากี่บาทบ้างนะครับนี่มาคลิกดูที่ trading circle ได้ทั้งหมดนะครับexport เป็น excel เก็บไว้ได้ด้วยนะอยากเก็บไว้ก็เก็บนะครับไม่ต้องไปนั่งดู history จากระบบอื่นเลยนี่รันมาให้หมดเลย wow. นะครับให้เป็นเน็ตๆเลยว่าคุณลงทุนแล้วเนี่ยได้กำไรเป็นยังไงนะครับนี่คือข้อดีของการใช้โปรแกรมอย่าง iTracker นะครับซึ่งสมุดหลวงที่เดียวไม่ที่มีโอ้โหผมว่ามันอันนี้มันดีมากอ่ะถ้าไม่มีนี่เราต้องมานั่งจดเองอ่ะคุณเนทถือเท่าไรราคาอะไรเพราะสตรีมมิ่งมันไม่ตรงอ่ะแต่ก่อนผมเห็นคุณจดแต่กระดาษนะแต่ก่อนเคยจดใส่สมุดถูกไหมพอมี iTracker ผมเลิกจดละมาจดบนนี้แทนใช่นะครับก็นี่ถือว่าเป็นสาระดีๆที่มาฝากทุกคนนะครับสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่าเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับลองซื้อหุ้นดูใช่แล้วก็อยากเริ่มต้นซื้อหุ้นครั้งแรกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะค่อยๆฟังแล้วก็กดตามได้เลยเมื่อกี้นะครับแล้วคุณก็มาเริ่มวิเคราะห์ผลการลงทุนของคุณได้เองนั่นเองนะครับก็ใครสนใจคลิปสาระดีๆก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube ใช่ไหมกด Subscribe ไว้ด้วยนะนะครับถ้ามีคนเยอะๆคราวหน้าจะได้มีกำลังใจทำใช่ไหมครับทำคลิปดีๆมาอีกนะครับหรือติดตามที่ Facebook Twitter Instagram ได้หมดนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ณวันนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตามตอนหน้านะครับว่าเราจะสาระดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ